สวัสดีครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการริงไซด์การเมืองครับประจำวันศุกร์ที่15กุมภาพันธ์2562 อยู่กับผมเชือกโชติช่วยนะครับเชื่อว่าคอการเมืองหลายท่านยังคงจับตาปรากฏการจะยุบหรือไม่ยุบพรรคไทยรักษาชาติหรือว่าทสช.วันนี้คณะกรรมการบริหารพรรคบางส่วนก็มาแถลงความคืบหน้าในช่วงนี้บอกว่าคงเป็นการยุติกิจกรรมที่ส่วนกลางไว้ชั่วคราวก่อนนะฮะก่อนที่จะมีคำตัดสินพิพากษาออกมาจากศาลรัฐธรรมนูญแต่ว่าการเมืองหลังจากนี้จะเป็นอย่างไรก็ตามพรรคที่ยังอยู่ก็ยังคงเดินหน้าต่อไปนะครับเพื่อไทยวันนี้ปราศัยอยู่ที่สารวาการกทม.ทราบข่าวว่าประชาธิปัตย์ก็ไปอยู่แถวแถวจังหวัดฉะเชิงเทราฮะขณะที่พลังประชารัฐอยู่ที่เมืองการเราจะมาวิเคราะห์ในเรื่องของก้าวย่างหลังจากนี้การแก้เกมการพลิกเกมการชิงมวลชนหรือท้ายที่สุดการเลือกตั้งจะเป็นโมฆะหรือไม่อย่างไรอยู่กับรองศาสตราจารย์สุขุมนวลสกุลครับอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับผมจำบรรยากาศวันศุกร์แบบนี้ได้ฮะศุกร์ก่อนศุกร์ที่8กุมภาพันธ์เรายังพูดตอนท้ายรายการอาจารย์บอกว่าถ้ามีการพลิกเกมย่อมมีการแก้เกมอาจต้องมีการแก้เกมแล้วก็เกิดขึ้นแล้วมันก็เกิดขึ้นจริงๆด้วยเพราะนั้นวันนี้เรื่องอาจจะยังไม่จบอีกก็ได้อาจารย์เปิดรายการแบบนี้แต่ว่าก่อนที่จะไปเรื่องของทสช.เพื่อไทยหรือว่าเกมทักษิณหรือว่าเกมไทยก็ตามเนี่ยนะอาจารย์ขอไปที่พลังประชารัฐก่อนวันนี้ก็มีการพูดถึงพาดพิงพลังประชารัฐไม่น้อยเช่นกันที่กกต.ฮะทนายวินยัติชาติมนตรีจากสมาพันธ์นักกฎหมายเพื่อสิทธิเสรีภาพไปยื่นกกต.ร้องยุบพรรคไทยรักษาชาติ4พฤติการหลักๆแต่นี่ผมจำได้แม่นๆก็คือเขาอ้างเรื่องของการที่มีแคนดิเดตนายกของพรรคเนี่ยฮะเป็นหัวหน้าคณะรัฐประหารล้มล้างการปกครองมาซึ่งตรงนี้นี่เองมันจะเป็นการปฏิบัติที่มันเป็นปฏิปักษ์ต่อระบอบประชาธิปไตยหรือไม่ก็เลยไปยื่นอาจารย์คิดว่าเกมตรงนี้เนี่ยฮะมันจะเดินหน้าไปได้สำเร็จมากน้อยแค่ไหนหรือถือว่าการแก้เกมครั้งนี้มันจะเวิร์กหรือไม่เวิร์กอาจารย์เอาเป็นว่ามันไม่สำเร็จเลยนั่นแหละฮะนะทำไมฮะเพราะมันเคยมีการฟ้องหัวหน้าคณะปฏิวัติแบบนี้ก็เคยมีอ๋อช่วงรัฐประหารใหม่ๆจอมพลถนอมไงเคยโดนก็มีคุณอุทัยพิมพ์ใจชนเป็นหัวหอกครับนะกับคุณบุญเกิดอีรันคำคุณอนันต์พักประภัย3อดีตส.ส.ฟ้องครับศาลเขาวินิจฉัยว่าใครยึดอำนาจได้เป็นอธิปัตย์เป็นองค์อธิปัตย์เป็นคนที่คุมอำนาจสูงสุดครับครับจอมพลถนอมก็เลยออกคำสั่งคณะปฏิวัติจำคุก2คนเนี่ย3คนเนี่ยอ้าวที่ฟ้องเขาครับก็เลยเชื่อว่าทิศทางน่าจะออกมาแบบนี้คือแน่นอนฮะเราเรียนกันเราศึกษากันนี่เรามองว่าการปฏิวัติก็คือการทำลายล้างประชาธิปไตยก็ฉีกรัฐธรรมนูญนี่แหละการรัฐประหารก็เป็นการที่เป็นปฏิปักษ์กับประชาธิปไตยเป็นระบอบประชาธิปไตยครับแต่ในเมืองไทยเนี่ยไอ้สิ่งเหล่านี้มันเป็นการปฏิบัติที่หลายคนมองว่าเป็นการแก้ปัญหานะคุณอ๋อครับเหมือนเป็นธรรมเนียมปฏิบัติของไทยไม่รู้นะแต่ผมคิดว่าแต่ละครั้งนี่คณะปฏิวัติหรือคณะรัฐประหารนี่เขาจะบอกว่าเขาเข้ามาแก้ปัญหาครับครับไม่มีเขานี่บ้านเมืองไม่สงบตรงนี้ถ้าเขาไม่ออกมามันมีแง่มุมตรงนี้เพราะนั้นไอ้ตรงนี้ผมมองดูนะแม้ว่าจะตั้งก็คงจะทำให้เกิดความรู้สึก discredit กับคนที่ถูกร้องเรียนตรงนี้แต่ว่าผมไม่เชื่อว่ายุ่งยากขึ้นมาหน่อยผมไม่เชื่อว่าศาลจะเห็นด้วยก่อนไปศาลไปที่กกต.ก่อนอาจารย์นั่นแหละผมไม่เชื่อว่ากกต.จะเห็นด้วยอาจจะไม่ส่งเรื่องไปที่ศาลรัฐธรรมนูญเหมือนที่ทำกับทสช.คือแหมมันออกอากาศนะไม่งั้นผมจะท้าบรรนันคุณอีกแล้วแต่ว่าพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เราเหมือนกันครับท่านบอกว่าถ้ากกต.ไม่ทำเนี่ยนะ157เลยนะฮะละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ใครเป็นคนใช้อำนาจ157ต้องคุณเสรีเหรอท่านจะไปฟ้องเนี่ยฮะจริงไม่ฟ้องเป็นคนตัดสินเนี่ยเขาก็ศาลตัดสินนะอาจารย์ก็เลยเชื่อว่าพลังประชารัฐคงได้ไปต่อกับสนามการเลือกตั้งครั้งนี้ผมไม่เห็นสูงมากกว่าทสช.ด้วยซ้ำไม่ใช่ฮะไม่ผมว่าเป็นเรื่องที่พูดง่ายว่าทำให้คนเห็นภาพว่าจะเอาเปรียบยังไงอะไรอย่างเงี้ยแต่มันไม่มีผลทางกฎหมายหรอกคุณ
เชื่อว่าคนร้องเขาทำใจแบบอาจารย์ไหมฮะอะไรนะคนที่ไปร้องเนี่ยเขาทำใจไหมว่าผลสุดท้ายก็เอาผิดไม่ได้แต่ว่าขอให้มันเป็นการดิสเครดิตไว้ก่อนเถอะแต่นั่นอาจจะมีบางคนคิดอย่างนั้นแต่ว่าบางคนแต่ดูท่าทางดูสายตาดูท่าทางเอาจริงเว้ยอ๋อแต่ว่าคงไม่ได้ผลหรอกท่าทางเอาจริงนะคุณครับครับครับสายตาบอกเลยนะฮะครับอาจารย์แต่ว่าขณะเดียวกันชะตากรรมของทสช.ถ้าเปรียบเทียบกับพลังประชารัฐซึ่งโอเคต่างฝ่ายต่างมองว่าก็สมควรถูกยุบทั้งสองฝั่งนี่นะฮะบางคนก็บอกว่าทสช.ก็ทำไม่ถูกต้องอีกฝั่งหนึ่งก็บอกว่าพลังประชารัฐก็เหมือนกันนี่ยิ่งไปเอาพลเอกประยุทธ์มาคือผมเองใครมีโอกาสที่จะผมเองไม่สนับสนุนการยุบพรรคไม่ว่าจะเป็นกรณีไม่ว่าจะเป็นกรณีใดนะและโดยเฉพาะกรณีที่เกิดขึ้นที่กำลังรุนกันอยู่เนี่ยผมไม่เห็นสมควรจะยุบพรรคเลยเพราะอะไรฮะเพราะอะไรเพราะเป็นการกระทำที่ขาดเจตนาอ๋อถ้าเราตามมาตรา92กฎหมายพรรคก็คือไม่ถือว่าเป็นปฏิปักษ์ไม่ใช่แหละแต่ว่าขาดเจตนาฮะเป็นเพราะรู้เท่าไม่รู้ก่อนหน้าที่จะมีพระราชโองการตอนกลางคืนน่ะอ๋อไปเชื่อว่าครับครับเรื่องอย่างนี้ลาออกได้ครับผมก็เป็นความรู้ใหม่ว่าลาออกแล้วก็ติดตัวไม่ได้อ๋ออีกอย่างนึงก็คือราชโองการออกมาทีหลังด้วยไอ้ตอนนั้นอ๋อตีที่เจตนาตอนนั้นมีแต่ท่านไพบูลย์กับใครนะไปฟ้องใช่ไหมครับกับไปอะไรนะคุณอะไรคุณนิติตะวันคนนึงแหละแล้วคุณอะไรที่เป็นคนที่คุณไอศรีสุวรรณใช่ไหมคุณศรีสุวรรณไปฟ้องก็ฟ้องเรื่องการเอาสถาบันมหาเสียงไม่ได้ฟ้องเรื่องเป็นปฏิปักษ์ต่อระบบการปกครองเมื่อไหร่แล้วครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยพูดตรงๆนะครับนะแม้ไม่เห็นด้วยแต่ว่าเป็นห่วงแทนเนี่ยเป็นห่วงแทนทสช.เนี่ยครับว่าท่าจะไม่รอดหรอมั้งกับการที่จะถูกยุบเนี่ยนะทำไมว่าถึงผมมองงั้นแม่คุณรู้สิตอนกกต.รับเรื่องครับก็เป็นเอกฉันท์ว่าเห็นว่าผิดใช่ครับใช่ไหมใช่ครับแล้วไม่สอบสวนอะไรเพิ่มเติมไม่ได้ขาว่าหลักฐานอะไรเพิ่มเติมตายเลยว่าผิดครับนะส่งไปที่สารรัฐธรรมนูญสารนูนรับปั๊บไม่ต้องถามอะไรใครดูปั๊บเป็นเอกฉันท์อีกก็ควรรับเรื่องรอดยากอะแบบนี้คือดูทิศทางเป็นเอกฉันท์ทั้งที่กกต.ทั้งที่สารรัฐธรรมนูญโอ้อาจารย์ใช่ไหมมันน่าจะมีผลต่างบ้างอะไรเงี้ยนะอะไรเงี้ยแต่เนี่ย9ทั้ง9ครับ7ทั้ง7อาจารย์แต่ขณะเดียวกันถ้ามาดูที่ย้อนกลับมาที่กกต.นะการทำหน้าที่ตอนนี้รู้สึกว่าสังคมก็วิพากษ์วิจารณ์เรื่องของการทำหน้าที่ของท่านอยู่ไม่น้อยเหมือนการเปรียบเทียบกับหลายๆกรณีในโซเชียลนะอาจารย์เปรียบเทียบทั้งเรื่องของโต๊ะจีนหรือว่าอะไรต่างๆนานาก็ยังไม่เสร็จแต่กรณีทสช.ทำไมไปเร็วจังเลยเนี่ยมันไม่แต่ผมก็ไม่ตำหนิมากนักนะในเรื่องเร็วเนี่ยผมว่าเร็วละดีควรก่อนเลือกตั้งไม่ว่าจะเรื่องอะไรเนี่ยมันในเรื่องที่เรื่องเข้าไปสู่กกต.ควรจะเร็วครับแต่นี่เร็วเกินไปไหมฮะอะไรนะเร็วเกินไปไหมเร็วเกินไปหรือจะมันมีผลนะคุณครับคือถ้ามันไปเสร็จก็หลังเลือกตั้งครับกับเสร็จก่อนเลือกตั้งมันต่างกันนะยังไงบ้างฮะถ้าเสร็จก่อนเลือกตั้งเนี่ยเกิดไปยุบเข้าเนี่ยสมมติว่ายุบครับคือหรือถ้าไม่ยุบมันก็จะได้โล่งใจกันไปเคลียร์ก่อนเลือกตั้งเลยฮะแต่ถ้ายุบฮะใช่ไหมครับก่อนเลือกตั้งเนี่ยก็อาจจะมีคนเสียประโยชน์สสทั้งบัญชีรายชื่อทั้งแบบเขตนี่ก็จะหมดสิทธิ์ไปหมดใช่ไหมแต่ถ้าไปหลังเลือกตั้งเนี่ยมันทำให้อะไรอ่ะมันทำให้หลักการเลือกตั้งเสร็จแล้ว มันก็จะมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับการคำนวณตกลงพวกกลุ่มนี้ไปอยู่พรรคไหนอ่ะครับครับครับอะไรพวกนี้นะถ้าหลังเลือกตั้งอ่ะนะผมมองอย่างนั้นเพราะนั้นเร็วก็ดีแล้วคราวนี้เขาเร็วเรื่องนี้เขาช้าเรื่องอื่นก็ไปเร่งเขาก็จี้ได้ต่างๆตรงนี้แต่จะบอกว่าเรื่องนี้ต้องช้าเหมือนเรื่องอื่นเนี่ยมันไม่เห็นด้วยอ๋อเร็วเลยดีเร็วเลยดีแล้วถ้ากรณีประชารัฐที่เขาไปยื่นวันนี้ควรเร็วด้วยไหมครับก็ควรเร็วด้วยแต่นั่นนะเพราะว่ามันมีเรื่องการยุบพรรคเข้ามาเนี่ยใช่ก็ควรจะเร็วเพราะเทียบเหมือนกันก็นั่นเลยก็ควรจะตัดสินเร็ว
ถ้าไม่ส่งหรือว่าจะส่งก็ควรให้คำตอบสังคมเร็วๆที่อย่างนี้ยังเร็วได้อะไรเงี้ยอะไรเงี้ยมันเปรียบเทียบกันได้ใช่ฮะก็เชื่อว่าสังคมคงจับตาความรวดเร็วของกกต.อยู่แต่เรื่องของการยุบทสช.เรื่องของความวุ่นวายก่อนเลือกตั้งเนี่ยครับสุดท้ายที่สุดมันก็ยังมีข่าวลือออกมาอีกฮะเป็นสิ่งที่อาจารย์คงไม่อยากพูดหรอกเรื่องการเลือกตั้งว่าอาจจะไม่มีหรือมีแล้วอาจจะเป็นโมฆะเกิดขึ้นนะอาจารย์อาจารย์พอได้ยินข่าวไหมฮะเรื่องนี้เคยได้ยินได้ยินนะแม้กระทั่งตอนนี้ครับเดี๋ยวนี้เนี่ยผมไม่ฟันธง 100% แล้วเพราะบ้านเมืองนี้อะไรเกิดขึ้นได้ทุกอย่างครับสิ่งที่นึกไม่ถึงหรืออะไรมันเกิดขึ้นได้ทุกอย่างในบ้านก็เลยไม่กล้าฟันธงว่าโอ้ไอ้นี่ไม่มีไอ้นี่ไม่มีทางต่างๆไม่พูดให้กำลังใจกันพูดกันตรงๆก็ไม่ฟันธงไม่แน่ใจเหมือนกันไม่รู้ล่ะคือจะบอกว่ามั่นใจ 100% แต่ถ้าถามความเห็นเนี่ยมันไม่ควรจะไม่มีไม่ควรจะโมฆะไม่ควรจะเลื่อนการเลือกตั้งไม่ควรจะเลิกการเลือกตั้งอะไรต่างๆตรงเนี้ยครับขายหน้าเขาทั่วโลกถ้าไปมีอย่างนั้นขึ้นมาตรงเนี้ยนะ อะไรมีปัญหาก็ว่ากันไปต่างๆตรงนี้ผมว่านะครับแต่ไม่ใช่แก้ปัญหาด้วยวิธีเลิกเรื่องมีปัญหาแล้วเลิกเงี้ยมันไม่ได้ยิ่งแก้ปัญหามันยิ่งสร้างปัญหาใหม่เพิ่มขึ้นอีกอาจารย์เชื่อว่ามูลเหตุความวุ่นวายตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นพรรคพลังประชารัฐหรือว่าทสช.เนี่ยหรือแม้กระทั่งสถานการณ์การเมืองมันมีมูลเหตุพอที่จะทำให้การเลือกตั้งเป็นโมฆะได้ไหมมันไม่เกี่ยวอะไรก็ถ้าผิดก็ลงโทษกันไปถ้าไม่ผิดก็อย่าไปลงโทษเขาหรือถ้าเป็นความผิดที่มันไม่สมควรจะลงโทษหนักก็อย่าไปลงโทษหนักเขาครับครับนะซึ่งก็ไม่น่ามันยังไม่มีอะไรเพียงพอที่ทำให้เกิดการโมฆะกับการเลือกตั้งมันไม่ใช่อันนี้มันเป็นสัญญามันเป็นอะไรเหมือนกับชาติเราเนี่ยประกาศให้โลกรู้แล้วนะครับนะมันต้องยอมรับว่าบ้านเมืองเรานี่ถูกยึดอำนาจมานานเกินไปแล้วครับแล้วพอจะออกเนี่ยมีสาเหตุอะไรก็แล้วแต่เขาก็บอกว่าชาตินี้เท่ากับว่าชาตินี้ไม่มีหวังแล้วหรือไงในขนาดกำหนดวันเลือกตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วยังเลิกอีกยังอะไรอีกเนี่ยตรงเนี้ยนะไม่ดีต่อประเทศไทยแน่ๆไม่ดีไม่ดีครับมันไม่คำว่าไม่ดีต่อประเทศไทยก็คือฮะไอ้ความร่วมมือทางเศรษฐกิจนะบางประเทศเค้าก็มีจุดว่าเค้าจะต้องทำความสัมพันธ์ทางการค้าอยู่เฉพาะกับประเทศที่เป็นประชาธิปไตยอะไรอย่างเงี้ยนะครับครับอาจารย์เมื่อเช้านี้ในฝั่งของคณะกรรมการทสช.ก็มาแถลงข่าวนะฮะก็อย่างที่ผมเรียนไปก็คือช่วงนี้ก็คงงดเคลื่อนไหวที่ส่วนกลางนี้ก่อนแต่ว่าในส่วนของผู้สมัครก็คงต้องทำหน้าที่ไปแต่คงไม่เอื้อกระรือการลงตัวแบบนี้ถือว่าเหมาะสมไหมผมว่าเขาก็ต้องพยายามระวังครับไม่ผมสังเกตนะว่าการระวังของทสช.ก็คือตอนนี้แยกไปว่าไอ้เรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยครับกรรมการบริหารเท่านั้นนั่นที่รู้เรื่องกรรมการยุทธศาสตร์อะไรพวกนี้ไม่ได้รู้เรื่องด้วยนะฮะพยายามแยกกรรมการกับผู้สมัครออกจากการเพื่อบางเรื่องมันแยกบางเรื่องกรรมการยุทธศาสตร์กรรมการรณรงค์การเลือกตั้งไม่ได้รู้เรื่องด้วยนะอ๋อถ้าแปลตรงๆก็คือเมื่อวานนี้เป็นทีมของคุณจาตุรนกับหลายท่านพยายามที่จะคุณจาตุรนเนี่ยไปเป็นทีมยุทธศาสตร์ทีมยุทธศาสตร์ประธานยุทธศาสตร์คุณเต้นณัฐวุฒิเนี่ยทีมรณรงค์รณรงค์หาเสียงคือไม่ใช่กรรมการบริหารพรรคอ๋อจำวันที่7ได้ไหมครับคุณคนถามคุณจตุรนว่าจะเป็นชื่อนำหรือเปล่าใช่คุณจตุรนจนป่านนี้ยังไม่ได้รับการไม่ได้รับการเทียบไปเลยถามครับเพราะนั้นชักจะแน่ใจว่าไม่รู้ไม่ถูกเสนอชื่ออืมแล้วก็ท่าทีที่ผ่านมาคุณจตุรนหลังจากวันที่8ก็ดูเหมือนท่านก็ถูกให้กำลังใจเยอะครับเพราะหลายคนคาดหวังว่าท่านจะเป็นแคนดิเดตของพลังประชารัฐขออภัยของทสช.ครับนะฮะแล้วดูเหมือนว่าท่านก็พยายามที่จะสื่อว่าไม่รู้เรื่องกับกรรมการพรรคที่ได้ไปเสนอชื่อกรรมการบริหารเขาจะต้องตัดสินใจใช่ไหมคือพยายามแยกกรรมการบริหารก็จะดูแลเรื่องใครลงสมัครเนี่ยอันนี้อาจจะเป็นการวางเกมขั้นต่อไปไหมอาจารย์ไม่ใช่วางเกมก็ชี้เห็นว่าเรื่องจริงเป็นอย่างนี้มันแยกกันจริงอ๋อฮะครับอาจารย์ถ้าสมมติว่าทสช.ถูกยุบขึ้นมาจริงๆเนี่ยเกมการเมืองไทยมันจะมีโฉมหน้ายังไงต่อไปครับคำถามที่คนเขาถามกันอยู่นะ ก็คือถ้าทสช.ถูกยุบเนี่ย คนที่จะเลือกทสช.จะไปไหนใช่นะฮะจะไปไหนเนี่ยคุณเชื่อครับจะไปไหนเนี่ยนะ
มันต้องมีคำถามเขาจะไปตามอะไรวันนี้เนี่ยนะต้องยอมรับครับการเมืองมันแบ่งออกเป็นเอาคสช.กับไม่เอาคสช.สมมติอ่าฮะคุณว่าเขาไปทางไหนก็คงอยู่ฝั่งที่ไม่เอาเหมือนเดิมคงอยู่ทางฝั่งครับเขามีทางเลือกแล้วก็เท่าที่เราวิเคราะห์เราดูเนี่ยแล้วก็คงเห็นกันอยู่ว่าพรรคทสช.เนี่ยเป็นเครือญาติกับพรรคไหนบ้างให้ไล่ชื่อตอนนี้ก็ได้ครับแล้วไล่มาสินอกจากเพื่อไทยนะฮะอนาคตใหม่เสรีรวมไทยเพื่อชาติขนาดเสรีรวมไทยประชาชาติอะไรต่างๆตรงนี้ยังถูกกล่าวอ้างว่าเป็นเครือญาติได้ด้วยความว่าไม่เอาคสช.คสช.แต่ว่าถ้าชัดเจนสอดคล้องกันเพื่อชาตินี่ชัดใกล้ชิดกันหน่อยยังมีเพื่อทำอะไรที่เราไม่รู้อีกถูกไหมเยอะแยะไปหมดก็คือยังอยู่ในฝั่งนี้ยังอยู่ในฝั่งนี้แหละครับอาจารย์แต่แง่ยุทธศาสตร์แต่แบงค์พันเนี่ยนะอาจารย์ก็คือเพื่อไทยส่ง250ทสช.ส่งร้อยกว่ามันก็ผมว่ามันแน่นอนนะแต่ทีนี้มันคือถ้าสมมติว่าทสช.ถูกยุบมันจะหายไปร้อยเขตเลยนะที่เพื่อไทยไม่ได้ส่งนะอาจารย์เพื่อไทยส่ง200กว่าเขตใช่ครับขายไป100เขตใช่ครับถามว่าแล้วเพื่อชาติล่ะโอ้ยเขาส่งเกือบครบทั้ง200 350มันก็มีไปอยู่หลายเขตที่เพื่อไทยไม่อยู่เขาอาจจะบอกเพื่อชาติก็ได้ครับครับแต่สำหรับคนที่ลงคะแนนนะตรงนี้นะแต่ที่แน่ๆคือเขาไม่ไปพังประชารัฐแน่นอนครับนะคราวนี้หลายคนบอกว่าแล้วเขาจะไปนอกเหนือจากทางนี้ไหมผมว่ายากนะถ้าเขาตัดสินใจแล้วสำคัญที่พวกกลางๆครับพวกที่ยังไม่ตัดสินใจครับอะไรพวกนี้นะอันนี้ค่อยสวิงหน่อยไม่ใช่ค่อยสวิงคือบางครั้งเนี่ยที่ไม่เอาประยุทธ์เนี่ยครับบางทีไม่ใช่ว่าไม่เอาประยุทธ์แล้วจะมาเอาข้างนี้ครับหลายคนมองข้างนี้ว่าเป็นข้างเอาทักษิณก็ไม่เอาก็มีอย่างที่ประชาธิปัตย์พยายามสร้างไงฮะนะประชาธิปัตย์พยายามสร้างครับพยายามสร้างว่าไงครับพยายามสร้างว่าพรรคเขาเนี่ยไม่เอาเผด็จการอ๋อเป็นอีกขั้วใหม่เลยประชารัฐครับครับและไม่เอาประชาธิปไตยในทุนแบบฝั่งเพื่อไทยเพื่อไทยใช่ไหมตรงนี้เขาพยายามสร้างใหม่กลุ่มพวกนี้จะไปไหมไม่ทราบเหมือนกันไม่ทราบอ่ะอย่างนั้นผมให้ผมอาจารย์ใจนะผมอ่านใจผมว่าไม่ไปต้องไม่ไปอยู่ดีไม่ไปอยู่ดีเพราะนั้นมันมีที่ไปมันมีที่ไปอยู่แล้วอย่าไปคิดว่าพอสมมุติยุบปุ๊บไม่รู้จะไปไหนไม่รู้จะไปไหนไม่รู้เลือกใครนะโหวตโนยังได้เลยนะถ้าแสดงความรู้สึกไม่รับกับคนที่อยู่ในอำนาจครับเห็นไหมแปลว่าเพราะนั้นเลือกตั้งนี่มีไม่ต้องห่วงหรอกไอ้การยุบแล้วจะทำให้คนไม่มาเลือกหรืออะไรอาจจะยิ่งทำให้คนมาเลือกยิ่งคนเห็นเหตุการณ์ที่สลายนะครับที่เกิดขึ้นวันที่8ยิ่งอยากออกมาเลือกตั้งกันเยอะมากขึ้นแต่ที่แน่ยุบทสช.จำลองว่ามันก็คงไม่กระทบแต่เดี๋ยวนี้ผมไม่ได้อยากให้ยุบนะใช่แล้วผมยังเชื่ออยู่ว่าไม่แน่อาจจะมีปาฏิหาริย์อะไรเกิดขึ้นอีกก็ได้มันจะเป็นยังไงอาจารย์ปาฏิหาริย์หลังจากนี้ไม่ทราบแล้วก็ผมไม่รู้คำว่าปาฏิหาริย์ผมต้องไม่รู้สิอ๋อเราคาดคิดไม่ถึงจริงๆแต่โอกาสมีนะมันมีมาได้ตั้งสองหนแล้วครับเมื่อวันที่8มันอาจจะมีอีกก็ได้เชื่อว่าอีกฝั่งก็พยายามที่จะให้มีไม่ทราบแล้วครับผมไม่ทราบตรงนี้นะเอาล่ะอาจารย์อ่ะย้อนกลับไปกรณีที่อ่ะถ้ายุบทสช.ปุ๊บคะแนนที่จะไปก็ยังอยู่ที่เดิมแปลว่าเอาจริงๆแล้วยังอยู่ในฝั่งเดิมก็อยู่ในฝั่งเดิมเอาจริงๆในฝั่งเพื่อไทยเองก็คงไม่ได้รับผลกระทบมากมายขนาดนั้นไม่แน่เพื่อไทยในหลายเขตที่ชนกับพลังประชารัฐทสช.อยู่ที่จำเป็นต้องแข่งกันก็มีหลายพื้นที่ใช่ๆชนกัน50 60เลยฮะก็อาจจะดีใจด้วยซ้ำไปยุบคือเวลาลงเลือกตั้งเนี่ยบางทีบางคนเนี่ยมันคิดถึงเขาคิดถึงแต่แง่ตัวเองก็ตัวเขาฮะก่อนกันครับดีไม่ดีเพื่อไทยในเขตนั้นอาจจะได้เยอะคนจะเลือกทสช.แล้วก็ไปเลือกเพื่อไทยแต่สิ่งที่จะตามมาหลังจากนี้อาจารย์ความพยายามพ่วงทสช.กับเพื่อไทยทุกวันนี้คือไปร้องทสช.ไม่พอร้องพลังประชารัฐไม่พออาจจะมีการร้องให้ยุบพรรคเพื่อไทยด้วยกรณีการครอบงำหัวการกับพรรคอื่นให้คนภายนอกพรรคเข้ามาเจ้ากี้เจ้าการจัดการกันผมว่ามันฟ้องได้อะนะ
ครับแต่ถ้าตัดสินลงไปแบบนั้นนะผมว่ามันยากที่สาธารณะจะยอมรับโอ้ที่ผ่านมาเขายุบกันหลายรอบอาจารย์ก็ใช่แล้วเขาด่ากันหลายรอบไหมล่ะเขาด่าจนถึงทุกวันนี้แหละไอ้คำว่าสองมาตรฐานสองมาตรฐานที่ติดตาที่ผมคิดว่าองค์กรอิสระบางหลายองค์กรต้องพยายามแก้ให้ได้อยู่เนี่ยครับเพราะคุณทำอะไรที่มันสวนกับความเห็นสาธารณะสูงเหลือเกินน่ะครับนะเนี่ยเพราะนั้นทำได้แต่มันเสื่อมทำได้แต่มันเสื่อมนะผมไม่ได้คิดว่าเขาจะลุกขึ้นมาลุกคือขึ้นมาต่อต้านอะไรเงี้ยแต่ว่าทำไปมันสร้างความเสื่อมให้องค์กรของตัวมากขึ้นไปเรื่อยๆครับถ้าเผื่อว่าทำอะไรที่มันสวนกับความรู้สึกนะคนเรานี่นะในทางการเมืองมันมีฝ่ายครับเพราะนั้นถ้าฝ่ายของใครโดนเนี่ยถ้ามันไม่เป็นธรรมเอามากๆจนกระทั่งคนเป็นกลางเห็นด้วยเนี่ยนะไอ้อย่างนั้นอันตรายครับคือถ้าวิเคราะห์โอกาสที่เพื่อไทยจะถูกร้องให้ยุบก็มีอะไรนะคนร้องคุณไม่ต้องฟังหรอกคุณนั่งอยู่เดี๋ยวก็หาเพราะว่าอะไรอย่างที่เราพูดกันนะครับรัฐธรรมนูญฉบับนี้หลุมดักเนี่ยมันเยอะครับเพราะฉะนั้นถ้าคนจ้องเดี๋ยวก็หาได้นะเพราะฉะนั้นบางครั้งมันต้องดูเจตนาบ้างไม่ใช่ว่าผิดตามลายลักษณ์อักษรผิดตามตัวหนังสือแล้วเล่นก็ต้องไปหมดอีกหน่อยใครจะกล้าเล่นการเมืองหรือคุณใช่ฮะอาจารย์ใช่ไหมก็เลยไม่เห็นด้วยกับการที่จะไปยุบยิ่งแน่นอนในแง่ความรู้สึกทางจิตวิทยาการเมืองของคนที่เฝ้าติดตามมาหลายรอบเนี่ยแล้วอย่างยุบตอนที่เขาลงสมัครกันแล้วเนี่ยมันยิ่งดูเหมือนเยอะไปไหมรังแกมากไปไหมมันไม่ชัดเจนจริงๆมันไม่นั่นจริงๆแล้วก็คำว่ายุบพรรคเนี่ยมันต้องอยู่ที่สุดท้ายมันไม่ได้จริงๆแล้วต้องยุบตรงนี้อาจารย์นอกจากเพื่อไทยแล้วยังมีความพยายามพ่วงไปที่พรรคเพื่อชาติอีกด้วยฮะครับกรณีเพื่อชาตินี่ก็คงชะตากรรมใกล้เคียงกับเพื่อไทยไหมฮะไม่รู้ก็เวลาตอนนั้นก็อาจจะบอกว่านี่เห็นไหมคนไม่ได้เป็นสมาชิกพรรคเข้ามาครับเข้ามาตรงนี้สั่งการนอกพรรคอะไรต่างตรงนี้ครับนะก็เป็นไปได้เหมือนกันก็เป็นไปได้แต่ว่าถ้าเพื่อชาตินิดหน่อยฮะอาจารย์ฮะเพื่อชาติวันที่8ทีแรกเขาก็จะไปยื่นแคนดิเดตเหมือนกันแต่เอาไปมาเขาก็ถอนตัวแปลว่าตอนนี้พรรคเพื่อชาติเนี่ยฮะของคุณสงครามเกียรติเลิศไพโรจน์ไม่มีแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีเป็นอุปสรรคกับการหาเสียงไหมครับก็ไม่มีก็หลายพรรคนี่คุณฮะเอาพรรคที่คนสนใจพรรคที่คนได้รับความสนใจอยู่พรรคนั้นพรรคประชาชนปฏิรูปก็เขาไม่มีเออใช่ฮะใช่ฮะใช่ไหมครับครับไม่เห็นจำเป็นเลยโหวตให้คนอื่นได้มันโหวตได้อยู่แล้วฮะเราไม่เสนอหัวหน้าพรรคเราที่เราเคยบอกไว้ก็ได้ครับพรรคเราเกิดได้เสียงไม่ถึง26เสียงก็เสนอแคนดิเดตไม่ได้ก็ไม่มีสิทธิ์เสนออยู่แล้วครับครับครับเพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าสมาชิกพรรคนี่จำเป็นต้องเลือกหัวหน้าพรรคเสมอไปบางพรรคนี่ถึงเวลาจริงพรรคผมขนาดนี้ผมไม่เสนอครับนะเพราะว่าประเมินตัวเองแล้วอยากไปสนับสนุนพรรคนั้นมากกว่าอะไรครับเป็นไปได้เหรออาจารย์เลือกตั้งมาปุ๊บสสพรรคเพื่อชาติก็มีพอสมควรแหละแต่จะไปโหวตให้พรรคอื่นมันดูยังไงไหมฮะไม่ดูไงถ้าตกลงกันได้ก็เอาแหละคุณเชื่อผมแต่ว่าเพื่อชาตินี่เขาอาจจะจับคนมันคาดคะเนว่าเขาจะจับฮะจับข้างฝ่ายที่ตรงข้ามกับเพราะนั้นถ้าเผื่อเป็นคุณหญิงหรือว่าฝ่ายเพื่อไทยนะครับ1ใน3อะไรเงี้ยเงี้ยเขาอาจจะครับสนับสนุนคำถามนึงที่สังคมค่อนข้างถามกันเยอะมากว่าเกมครั้งนี้คือถ้ามองในภาพรวมคือไม่ได้จะหมายความว่าคุณทักษิณจะมาเกี่ยวข้องนะเขามองในภาพรวมว่าครั้งนี้คุณทักษิณเพี้ยงพ้ำในเกมการเมืองหรือเปล่าคือแพ้ปิดประตูแพ้ถาวรเลยมั้ยผมว่ายังไม่สุขที่แล้วเราก็พูดกันครับว่าเกมยังอยู่ยาวนะ อีกตั้งเดือนนะคุณกว่าจะถึงเลือกตั้งกว่าจะถึงเลือกตั้งฮะมันคิดอ่านเปลี่ยนผันอะไรได้ทั้งสิ้นครับนะอย่างที่พูดอะถึงวันลงคะแนนถึงรู้บางทีเกมสุดท้าย2วัน3วันสุดท้ายเราก็เคยได้เห็นกันอยู่ตรงนี้ครับเพราะฉะนั้นวันนี้ยังไม่มีความแต่ว่าวันนี้ใครเป็นต่ออยู่ตรงนี้วันนี้ใครเป็นต่ออาจารย์อะไรนะวันนี้ณวันนี้ใครเป็นต่อฝุ่นตลบอยู่เนี่ยนะแต่ว่าจริงๆก็คือ
อย่างพรรคที่เราดูจากที่เขาสำรวจโพกันเนี่ยครับมันก็คู่ถ้าผู้ถูกกำหนดชื่อก็เดิมๆนะบิ๊กตู่ตั้งแต่ยังไม่มีชื่อในพรรคชื่อนี้ก็มาแล้วคุณอภิสิทธิ์คุณสุดารัตน์คุณชัดชาติอะไรพวกนี้นะก็อยู่แถวนี้อาจารย์ให้เทียบเป็นขั้วขั้วเพื่อไทยกับขั้วประชารัฐแหละเชื่อว่าตอนนี้ฝั่งนี้ใครเป็นต่อครับโดยฝั่งไหนเป็นต่อโดยเลือกตั้งอ่ะโดยสถานการณ์หลังวันที่8กุมภาฮะผมว่าถ้าคิดเป็นฝ่ายเลยนะครับผมว่าฝ่ายไม่ค่อยพอใจสภาพที่เป็นอยู่ทุกวันนี้เนี่ยเยอะกว่าฝ่ายพอใจนะมันเป็นเหมือนพลังเงียบเหรออาจารย์ไม่เหมือนพลังเงียบผมมีความรู้สึกว่าพอยิ่งเขาเดินหาเสียงเนี่ยเสียงสะท้อนจากพวกนักการเมืองมันเห็นชัดเนี่ยนะว่าอะไรว่าประชาชนเดือดร้อนครับเรื่องเกี่ยวกับการทำหมากินครับเรื่องเกี่ยวกับปากท้องเรื่องเกี่ยวกับพืชผลแล้วที่ผ่านมาเนี่ยมีพรรคเดียวที่มีโอกาสแสดงฝีมืออยู่ตอนนี้มันฝีมือใครเนี่ยคนครับพูดง่ายๆแหละสมมติพลังประชารัฐตอนนี้ว่าที่ผู้สมัครลงพื้นที่ไปชาวบ้านมาบอกโอ้ตอนนี้หากินยากลำบากไม่ดีเลยเขาไม่ควรดีใจใช่ไหมฮะอะไรนะผู้สมัครพลังประชารัฐไม่ควรดีใจนะถ้าไปได้ยินชาวบ้านบ่นในเรื่องของปากท้องก็ไม่ควรจะดีใจแต่เขากลับอะไรครับเขากลับไปยอมรับด้วยเออเพราะอะไรไม่เหมือนด่าตัวเองไม่ใช่ด่าตัวไม่ใช่ก็คือไม่ยอมรับก็ไม่ได้นะคุณถามว่าทำไมรู้ไหมคนจะเป็นนักการเมืองที่ประชาชนเลือกเนี่ยต้องเข้าใจปัญหาประชาชนครับครับเวลาพูดประชาชนทุกข์ยากไงประชาชนต้องใช่เลยใช่เลยตรงเนี้ยเพราะนั้นเขาพูดได้รัฐบาลชุดนี้พยายามตรงนั้นพยายามตรงนี้นะครับครับแต่เขาคงพูดไม่ได้ว่าภายใต้รัฐบาลชุดที่แล้วนะรัฐบาลชุดที่แล้วทำอะไรบ้างเพราะนั้นสิ่งที่พูดขึ้นมาก็คือที่ผ่านมาเนี่ยนะถ้าเป็นรัฐบาลอื่นอาจจะแย่กว่านี้อ๋อแก้แบบนี้เอาตรงนี้นี่รัฐบาลนี้ทำจริงอะไรเงี้ยนะครับทำไปอะไรไปแล้วบ้างแปลว่าอาจารย์สมัยของว่าต่อให้เหตุการณ์วันที่8กุมภาพลังประชารัฐได้แคนดิเดตชื่อพลเอกประยุทธ์แล้วก็ในอันนี้ก็ดีขึ้นในความรู้สึกของเขาเพราะว่าคนที่เชียร์ท่านประยุทธ์อยากให้บ้านเมืองสงบนี่เยอะและในสถานการณ์ที่เศรษฐกิจนั้นไม่ดีเพราะนั้นผมว่าถึงว่าถ้าการเมืองเนี่ยผมไม่แน่ใจนะว่าพรรคไหนจะสามารถดึงไปสู่จุดที่ตัวได้เปรียบได้คือเพราะนั้นจะได้จะเชียร์ประยุทธ์นี่จะบอกว่าโอ้คุณประยุทธ์สำเร็จทางเศรษฐกิจผมว่าไปทางผิดนะโอ้ยอย่าไปหาเสียงแบบนี้เลยต้องไปหาเสียงแบบคุณประยุทธ์สงบเรียบร้อยสงบเรียบร้อยคือมันต้องแยกใช่ไหมถ้าเรื่องสถานการณ์การเมืองฝั่งประชารัฐอาจจะโอเคได้เปรียบแหละในแง่ที่ได้หัวหน้าคสช.มาเป็นแคนดิเดตแต่ว่าถ้าภาพรวมสำหรับคะแนนเสียงการเลือกตั้งเนี่ยฮะจากการลงพื้นที่ไปเนี่ยปรากฏว่าคราวนี้มันยังมีคนที่ยังไม่ตัดสินใจเพราะนั้นสิ่งที่เราสิ่งที่พูดก็คือว่าครับครับถึงวันที่เขาต้องตัดสินใจนั้นเขาเอาความตัดสินใจด้านไหนมาใช้เพราะนั้นพรรคการเมืองนี่ต้องพยายามดึงครับดึงพูดง่ายว่าอิชชูให้คนตัดสินเนี่ยตรงนี้ครับหมายความว่าตรงนี้ตรงอะไรที่เขาได้เปรียบนะเหมือนอย่างฝ่ายที่ไม่เอาคสช.เนี่ยประชาธิปไตยประชาธิปไตย อยู่ไปทำไมไม่มีเสรีภาพนะตรงนี้หรือฝ่ายที่ไม่เอาคสช.เนี่ยเศรษฐกิจเราดีกว่าของเศรษฐกิจแบบนี้เป็นเศรษฐกิจแบบไม่ฟังชาวบ้านเป็นเศรษฐกิจแบบจับข้างบนไม่ใช่สะท้อนการแก้ปัญหาชาวบ้านนี่เขาจะพยายามดึงตรงนี้เพราะนั้นส่วนของฝ่ายที่อยากให้ต้องรู้ว่าคุณประยุทธ์เด่นตรงไหนครับครับก็ต้องชูตรงนั้นไปแล้วก็พยายามอุดรอยรั่วตรงที่ว่ากลุ่มเขานี่มีสมคิดนะมือเศรษฐกิจหัวหน้าพรรคเขาเลขาธิการอะไรพวกนี้ที่อยู่กันมาเนี่ยนี่มือเศรษฐกิจทั้งนั้นนะ อะไรเงี้ยแต่ว่าจริงๆจุดเด่นของคุณประยุทธ์มันอยู่ตรงคสช.ตรงนี้อาจารย์แต่ทีนี้
ทั้งนี้ทั้งนั้นก็แปลว่าสถานการณ์ตอนนี้มันก็ปนกันทั้งเรื่องเศรษฐกิจเรื่องการเมืองที่ประชาชนกำลังจะตัดสินนะฮะว่าจะเอาไหนเป็นข้อสุดท้ายไม่รู้แหละอันนี้พรรคการเมืองที่ได้เปรียบในด้านไหนก็ต้องพยายามดึงไปตัดสินใจสู่ด้านนั้นครับก็แปลว่าถ้ามาวิเคราะห์กับเหตุการณ์วันที่8คือต่อให้ทสช.ถูกยุบหรือจะอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันก็ไม่ได้ส่งผลที่จะให้ฝ่ายใดฝ่ายพลังประชารัฐจะได้เปลี่ยนสถานการณ์เพราะมันยังมีความบกพร่องทางด้านเศรษฐกิจของฝั่งคสช.อยู่ครับครับเท่ากับว่าเรากลับไปสู่จุดเดิมไม่ใช่กลับไปสู่จุดเดิมหรอกครับคือถ้าเกิดก่อนคือตรงนี้เนี่ยครับหลายคนก็อาจจะชักไม่ไว้ใจฝ่ายนี้ก็อาจจะมีขึ้นว่าเอ๊ะนี่ไม่อุดมการจริงหรอโดยเฉพาะฝ่ายนักวิชาการหลายคนทำไมอุดมการจริงเนี่ยนะทำไมไม่สนับสนุนคนที่สู้เพื่ออุดมการณ์ที่พรรควางไว้ล่ะครับคิดแต่ชนะอย่างเดียวเหรอครับตรงนี้ครับนี่แหละเขาถึงมีการวิจารณ์แผนของคุณทักษิณกันตามสื่อต่างๆจนล่าสุดท่านส.ศิวรักษ์ก็ได้วิเคราะห์ผ่านทาง BBC ไทยบอกว่าอดีตนายกทักษิณฝันหวานอยากกลับบ้านตรงนี้ขึ้นมาอาจารย์ได้บทวิเคราะห์ตรงนี้หรือยังฮะก็เห็นแต่ว่าก็เคยฟังท่านวิเคราะห์หลายครั้งแล้วเรื่องเกี่ยวกับคุณทักษิณก็เป็นอีกหนึ่งปรากฏการณ์ที่มาอ่านเกมแต่ว่าในมุมของอาจารย์นี่ค่อนข้างที่จะมองว่ามันยังมีอีกหลายปัจจัยที่เข้ามาเกี่ยวข้องในสนามเลือกตั้งครั้งนี้และอาจจะมีอะไรต่อไปหลังจากนี้ด้วยคือผมไปเห็นที่เรื่องนี้ที่พูดตั้งเหมือนครั้งที่แล้วผมเห็นระยะเวลามันอีกยาวอย่าเพิ่งด่วนสรุปเหมือนเขาบอกอ่ะเคยได้ยินใช่ไหมสงครามยังไม่จบอย่านับศพทหารเกิดยินเนี่ยมาวัดสงครามยังไม่สงบอย่าเพิ่งนับศพทหารเชื่อว่ายังไม่จบยังไม่สงบไม่จบจนไปถึงวันเลือกตั้งนู่นโอ้โหอาจารย์แล้วเราจะคิดไม่ทันคุณกับผมวันศุกร์ที่แล้วนั่งงงกันทั้งคู่ใช่ครับใช่ไหมใช่ครับนึกแล้วว่าเหนือเมฆกว่าคนอื่นเขาไม่ใช่บางอย่างต้องตามเขาเหมือนกันต้องตามดูก็เหมือนกันเขาสร้างปรากฏการณ์ได้กันแล้วกันเห็นไหมอาจารย์ณจนถึงวันนี้หน้าตาของนายกคนใหม่ถ้าเหตุการณ์ไม่มีบิ๊กเซอร์ไพรส์หลังจากนี้แล้วนะฮะจบตั้งแต่วันที่8แล้วหน้าตาของนายกคนใหม่ยังเป็นคนเดิมอยู่ไหมฮะผมยืนยันกับคุณไม่รู้กี่ร้อยครั้งแล้วครับว่ารัฐมนูลฉบับนี้มันทำให้คนอื่นเป็นนายกยากไม่มีทางได้เป็นอ๋อครับถึงวันจริงๆเนี่ยนะจะว่าใครจะอะไรก็แล้วแต่เนี่ย250คนไม่มีทางเป็นอื่นหลายคนยังคอยลุ้นการโหวตของสว.อยู่นะฮะว่าไม่มีทางเป็นอื่นอาจารย์ผมฟังการดีเบตของหัวหน้าพรรคต่างๆมีทั้งคุณไพบูลย์คุณอภิสิทธิ์2พรรคนี้น่าจะเป็น2ท่านที่น่าจับตาเพราะว่าเค้าก็อาจจะคิดว่าคุณอภิสิทธิ์เองก็จะไปจับมือกับประชารัฐนี่ฮะแต่ว่า2คนยืนยันว่าในสภาเอาเฉพาะสสก่อนนะฮะจะต้องได้เสียงสส250ถึงจะมีความชอบธรรมในการตั้งนายกตั้งรัฐบาลขึ้นมาเนี่ยอาจารย์เขาก็ยังกันเส้นยังไม่ให้สวเข้ามาเกี่ยวอยู่นะอาจารย์เขาคิดได้แต่ว่าคุณไปห้ามเขาได้ไงรัฐมนุนไม่เกี่ยวอยู่สวก็บอกเขาไม่ทำหน้าที่ตามรัฐมนุนเขาก็ผิดเหมือนกันครับเชื่อว่าในระหว่างสสชลมุนกัน500คนเนี่ยนะฮะสวจะออกแอคชั่นเหมือนที่อาจารย์เคยพูดไว้ใช่เขาจะไม่ยอมให้สสตกลงกันสภาพรรคไหนรวมเสียงได้250ตั้งนายกเขาจะไม่ยอมไม่ยอมไม่ยอมยิ่งถ้ารูปการออกมาแบบนี้ครับยิ่งไม่ยอมแล้วตอนนี้มานั่งดูกันอีกนะ250เนี่ยของสสเนี่ยนะครับมันไม่มีทางที่พรรคเดียวจะได้เอ๊ะยังไงฮะคือไม่มีทางที่พรรคหนึ่งพรรคเดียวจะได้เกินถึง250ต้องเป็นผสมแน่นอนผสมครับครับแต่เท่าที่คำนวณดูฝั่งของเพื่อไทยเพื่อชาติอนาคตใหม่เขาน่าจะรวมกันได้เยอะกว่าฝั่งพลังประชารัฐอาจารย์ถ้าปรากฏว่าฝั่งเพื่อไทยรวมได้250ขึ้นไปเนี่ยฮะคุณเนี่ยลืมไปฝั่งกับอีกกลุ่มหนึ่งนะฝั่งไหนอีกอาจารย์กลุ่มพรรคเดิมที่เราเรียกกันว่าพรรคสมทบอ่ะครับคุณไปไว้ที่ไหนพวกนั้นจะไม่ได้อะไรเลยเหรอคุณจะคิดว่ากลุ่มนั้นจะได้ถึง250เหรอคะแนนมีอยู่500กลุ่มสมทบได้เท่าไหร่อ่ะโอ้ก็น่า
จะเป็นร้อยอยู่นะอาจารย์หลายๆหลายๆพรรครวมหลายๆพรรครวมกันถูกมั้ยถูกมั้ยหลายๆพรรครวมกันหลายๆพรรคคืออาจจะไม่ถึง100แต่ก็เฉียดละอะไรบ้างชาติไทยพัฒนาชาติพัฒนาภูมิใจไทยเป็นต้นเป็นต้น3พรรคเนี่ยเกิน50มั้ยถ้า3พรรครวมกันก็เกิน3พรรครวมกันเกินถึง60มั้ยมีสิทธิ์ถึง100มั้ยอาจจะยังไม่ถึงอาจจะยังไม่ถึงแต่เฉียดๆใช่ถูกมั้ยเหลืออีกเท่าไหร่ล่ะก็ถ้าตัดอันนี้ไปเหลือ400ก็เหลือ400กว่าครับฮะ400กว่านะครับ400กว่าถูกมั้ยเมื่อกี้พูดพังประชารัฐได้เท่าไหร่เอาเป็น100เหลือ300แล้วครับปฏิบัติเท่าไหร่ก็เป็น100กว่าอ้าวแล้วเอาที่ไหนมา250อ่ะนี่คุณนับเองนะผมไม่ได้นับนะคุณเป็นคนนับไม่ใช่จ้ะหมายถึงว่าผมรวมเพื่อไทยอนาคตใหม่เนี่ยหลายๆพรรคในฝั่งที่เขาเรียกว่าฝั่งที่ไม่เอาคสช.เนี่ยแนวโน้มที่เขาจะได้250น่ะมีเยอะไม่เอาแนวโน้มมีแต่ไม่ถึงอยู่แล้วเพราะว่าระบบจัดสรรปันส่วนผสมระบบจัดสรรปันส่วนผสมเนี่ยเมื่อกี้ผมให้คุณเป็นคนบอกตัวเลขนะผมไม่ได้บอกก็คิดว่าเขาโอกาสที่จะถึงยากมากในสภาสสก็ยากมากยากมากเพราะคนเราเนี่ยเลือกสสเลือกอะไรเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องอุดมการณ์อย่างเดียวอย่างที่พูดถึงเนี่ยบางทีเลือกความเป็นอะไรครับความเป็นเจ้าของพื้นที่เนี่ยก็เยอะเพราะอะไรเขาอยู่ด้วยกันมาตั้งอะไรตั้งแต่ลูกหลานจนกระทั่งขึ้นนะเขาถึงไอ้ขอโทษหมอนี่อยู่พักไหนเลือกฮะก็เยอะครับบ้านเราเนี่ยมันไอ้ที่คุณให้ตัวเลขมานี่ใกล้เคียงอยู่แล้วผมที่ได้บอกว่าฝ่ายนี้จะได้250ยากจริงอาจารย์ต่อให้รวมพักเครือข่ายสมมตินะเขาถึงบอกพักสมทบเนี่ยนะพักตรงเหล่านี้เนี่ยเป็นพักที่จะทำให้เกิดความจริงขึ้นมาแล้ววันนี้เนี่ยเราเผลอไปเราเป็นนั่นไปเองนะครับคือพอหาเสียงเข้าเนี่ยพรรคสมทบนี่ทําท่าจะเป็นพรรคหลักขึ้นมายังไงคือความจริงเมื่อก่อนเค้านับคนเหล่านี้ไว้กับข้างนี้นะเพราะอะไรฮะพรรคสมทบนี่ไม่มีโอกาสได้เป็นพรรคหลักครับเพราะนั้นจะเป็นรัฐบาลได้อย่างเดียวคือเป็นสมทบกับพรรคอื่นครับวิธีไปสมทบนี่ก็ต้องเลือกว่าไปสมทบกับพรรคไหนแล้วเสถียรภาพมันจะเกิดครับกลุ่มอยู่กับกลุ่มนี้อยู่ได้นานอยู่กลุ่มนู้นไม่รู้จะโดนสอยสอยเมื่อไหร่ตรงนี้เห็นไหมเมื่อก่อนเราก็อย่างนี้ถึงวันนี้เองที่เราขึ้นมาที่มันค่อยเขวไปเพราะขอโทษครับฤทธิ์เดชของการหาเสียงนี่แหละทำให้หลายคนนะคิดว่าพรรคสมทบหลายพรรคนี่กลายเป็นพรรคหลักครับครับสามารถทำตัวเป็นพรรคหลักได้แต่เวลาคะแนนออกมันจะไม่เป็นอาจารย์สมมติอีกถ้าเราจับตากันอยู่ที่พรรคสมทบหรือพรรคตัวแปรนี่นะฮะที่จะเป็นตัวชี้วัดแน่ว่าใครจะได้เป็นรัฐบาลแต่สมมุติอีกทีเพื่อไทยอนาคตใหม่ประชาชาติเสรีรวมไทยจับมือกันมันได้เยอะกว่าฝั่งที่เอาคสช.แล้วกันแล้วมันมีแรงดึงดูดพอไหมที่ทำให้พรรคสมทบไปจับมือกับฝั่งเพื่อไทยนี้เพราะว่าเขาได้ส.ส.มันเยอะกว่าเยอะกว่าอีกฝั่งประชารัฐน่ะอ๋อถ้าแบบนี้น่าคิดนะนะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะก็ต้องไม่ลืมที่ผมพูดว่าเมื่อแรกเริ่มเดิมทีเนี่ยเวลาเขาวางกันเนี่ยเขาวางพรรคสมทบไปอยู่ข้างไหนแรกเริ่มเดิมทีเหรอฮะอาจจะฟังผู้มีอำนาจถูกครับแล้วก็เคยรวมกันไหมก็เคยก็มีตรงนี้เห็นไหมเพราะนั้นเนี่ยคนก็มองปรากฏการณ์เก่าว่าขอให้ได้ตัวนายกมาเถอะเดี๋ยวพรรคสมทบมาเองนะเดี๋ยวพรรคสมทบมาเองเริ่มต้นอาจจะเสียงน้อยสู้อีกฝ่ายนึงไม่ได้หรอกแต่ว่าพอนั่นขึ้นมาแล้วพรรคสมทบมันมีทางเดียวที่จะเกิดปัญหาก็คืออะไรครับอะไรฮะมีทางเดียวที่จะเกิดปัญหาเนี่ยคือพรรคประชาธิปัตย์จับมือกับพรรคเพื่อไทยซึ่งเป็นไปไม่ได้อาจารย์ตัดออกเลยเหรอผมได้ฟังคุณอภิสิทธิ์เพิ่งพูดไปเองครับว่าท่านก็อยากให้สสจับมือกันเคลียร์กันก่อนสวอย่าเพิ่งโอกาสที่ประชาธิปัตย์เขาก็คงไม่ปิดประตูจับกับเพื่อไทยไหมฮะคุณว่าถ้าเขากล้า
ผมไม่รู้แฟนคลับเขาก็อารมณ์เหมือนกันแหละก็เลยซึ่งบอกว่าซึ่งเป็นไปไม่ได้ซึ่งวันนี้สิ่งที่ผมว่าปฏิบัติกำลังพยายามทำให้ได้ก็คือเป็นที่หนึ่งในฝ่ายที่เอาฝ่ายที่ไม่เอาอีกข้างหนึ่งแปลว่าคำพูดของคุณอภิสิทธิ์ตามเวทีดีเบตต่างๆนี่ก็ยังไม่ใช่ไฟนอลสุดท้ายของการตัดสินใจของประชาธิปัตย์เลยฮะถ้าอาจจะพูดในนามเขาพูดจริงๆแล้วเขาบอกไฟนั่นการตัดสินใจอยู่ต่อเมื่อผลการเลือกตั้งออกแล้วเนี่ยต้องไปดูตรงนั้นนะจะเป็นตอนผลเลือกตั้งครับถ้าเกิดได้น้อยได้มากนี่มีผลต่อการเลือกขั้วเหรออาจารย์ของประชาธิปัตย์แน่นอนแน่นอนถ้าได้มากถ้าเขาได้มากที่สุดครับเขาลันเต็มที่ที่อยากจะเป็นเองเป็นเองแต่ถ้าได้น้อยแล้วฮะอะไรนะถ้าได้น้อยล่ะอาจารย์ก็เลือกไปอยู่กับข้างที่อะไรนะที่ไม่ใช่ผู้มีอำนาจข้างทักษิณไปอยู่ฝั่งนั้นเพราะเขาเป็นฝ่ายล้มพยายามล้มรัฐบาลจุดนั้นมาอ๋อครับมันฝังแน่นอยู่ในส่วนนี้เลยนะเพราะนั้นตรงนี้สำคัญนะครับสิ่งที่ผมว่าไปสิ่งที่มันจะหมดปัญหาไปอย่างหนึ่งถ้าในบรรดาพวกที่อยู่ตรงข้ามกับรัฐบาลชุดที่แล้วเนี่ยครับพรรคพลังประชารัฐมาที่หนึ่งในกลุ่มนี้ครับคะแนนที่หนึ่งอาจจะแพ้เพื่อไทยครับแต่มาที่หนึ่งในกลุ่มนี้ครับแต่ถ้าเกิดมาไม่ถึงร้อยนะปรากฏว่าประชาธิปัตย์เป็นที่หนึ่งเนี่ยครับอาจจะต้องมีการถกเถียงกันบ้างครับอาจารย์บางคนเขาหวังไปแม้กระทั่งพลังประชารัฐไม่อยากให้ได้ถึง25เสียงเลยตรงนี้แคนดิเดตนายกอาจจะเป็นหมันไปเลยก็ได้นะอาจารย์โอกาสเกิดขึ้นคือแม้ถ้ามันต่ำกว่า20มันคงไม่เกิดขึ้นเนี่ยแต่ถ้าต่ำกว่าถ้าได้แค่25เสียงเพราะว่าหัวอะไรคุมเหนือถ้าจะรับเป็นนายกนะครับเอาจริงๆนี่ควรได้สักกี่แต้มฮะต้องถึง100ถึงจะมีความชอบธรรมมั้ยฮะต้องเป็นที่1ในฝ่ายนี้แหละคือต้องให้ได้มากกว่าประชาธิปัตย์ด้วยซ้ำถึงจะมีความชอบธรรมถึงจะดูมีความชอบธรรมโอ้ไม่งั้นอย่าไปคิดแต่อย่าไปคิดว่าความชอบธรรมจะเป็นสิ่งที่การเมืองนั่นน่ะสิครับแต่ผมเห็นอย่างนั้นครับมันเหมือนแข่ง2ฝ่ายฝ่ายแต่ละฝ่ายก็มีพันธมิตรครับแต่ละฝ่ายก็มีพวกครับเพราะนั้นในพวกกลุ่มต่างๆเนี่ยกลุ่มไหนได้มากก็ควรจะได้กลุ่มเขาทำไม่ได้มันมองหน้าไม่สนิทนะนี่คุณเชือกมารวมกับผมเถอะนั่นน่ะสิฮะคุณเชือกมากกับผมก็จริงนะแต่ยอมเป็นลูกน้องผมหน่อยได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยใช่ๆๆอาจารย์เอาล่ะเกมการเมืองอย่างที่อาจารย์บอกแล้วก็หัวหน้าพรรคหลายๆท่านบอกไปรอดูวันปิดหีบแล้วกันครับน่าจะเป็นคำตอบที่ชัดเจนนะฮะว่าจะเป็นเดาไปช่วงนี้ต้องเรียนท่านผู้ชม ชมนะครับว่ายังอีกนานนะกว่าเขาจะปิดหีบใช่ฮะวันนี้เดี๋ยวเพิ่งสรุปวันนี้15เองนะครับการเมืองเนี่ยเขาใช้เวลา2วัน3วันเนี่ย มันก็เปลี่ยนแปลงพี่คนได้ภายใน1วันก็มีครับ แต่ว่าช่วงท้ายอาจารย์เรามาวิเคราะห์เรื่องของการเปิดเวทีปราศรัยหน่อยฮะวันนี้พรรคเพื่อไทยไปที่ศาลาว่าการน่าจะเป็นการปราศรัยใหญ่อยู่เหมือนกันเขาชูสโลแกนนี้ฮะเปลี่ยนรัฐบาลรถถังให้เป็นรัฐบาลมือเศรษฐกิจมาแล้ววันนี้แกนนำพรรคหลายคนทั้งคุณหญิงสุดารัตน์ร้อยตำรวจเอกเฉลิมแล้วก็อีกหลายท่านที่เป็นนักพูดขึ้นเวทีไปครับตรงนี้มองว่าเป็นการแก้เกมที่ช่วงที่ทสช.เพียงพำไหมฮะหรือว่ามันก็ดันไปตามปกติแล้วถ้าผมดูนะไม่ใช่แก้เกมหรอกเป็นเรื่องที่เป็นไปตามโปรแกรมไปแล้วอ๋อแล้วช่วงทำนองบนเวทีนี่ควรจะเป็นแบบไหนที่ถึงจะมาให้กำลังใจให้กับแฟนคลับที่อาจจะกำลังระส่ำฝุ่นตลบอยู่ตอนนี้ถ้าดูจากที่คุณพาดหัวเมื่อสักครู่นะ ว่าเวทีเขาว่าเอาเปลี่ยนรถถังใช่ให้เป็นมือเศรษฐกิจนะแสดงว่าเขาจะเจาะว่ารัฐบาลชุดนี้เนี่ยล้มเหลวเรื่องเศรษฐกิจจะเขาคิดว่าเขาจะใช้วันนี้เขาจะพูดเรื่องเศรษฐกิจเป็นหลักว่าถ้าอยู่กับเขาเนี่ยกระเป๋าตุงกระเป๋าตุงประชาชนจะอยู่ดีกินดีขึ้นกว่าสมัยที่อยู่กับรัฐบาลรถถังที่ว่าเชื่อว่าเชื่อว่าวันนี้อาจจะพูดแสนตอบรับจะเป็นไงบ้างอาจารย์อะไรนะกับการเลือกใช้สโลแกนนี้กับสถานที่ที่ศาลาว่าการกลางกรุงเทพมันแปลนัยยะทางการเมืองได้ไหมฮะมันคือกรุงเทพวันนี้เนี่ยถ้าพูดถึงระดับรากหญ้าเนี่ยก็ต้องยอมรับ
นะว่าคนระดับรากหญ้าเนี่ยที่หาทำมาหากินหาเช้ากินค่ำหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยครับระยะหลังโทษรัฐบาลชุดนี้จัดระเบียบการค้าเนี่ยมีหลายคนโทษหลายสาขาอาชีพที่เหมือนกันจะต้องหมดอาชีพไปเลยตรงนี้นะครับเขาทางผมก็ไม่รู้แต่ว่าฝ่ายการเมืองเขาคงรู้เขาถึงว่าอันนี้เป็นจุดอ่อนของรัฐบาลชุดนี้ว่าไม่เห็นหัวอกชาวบ้านครับเขาก็เอามาใช้ตรงนี้นะแต่ไม่ใช่ว่าใช้วันนี้ทุกวันไปวันหน้าเขาอาจจะใช้เรื่องสิทธิเสรีภาพบ้างก็ได้ครับวันหน้ามันแล้วแต่ที่เขาจะดึงแต่ว่าแน่นอนเขาจะต้องพูดว่ารัฐบาลชุดนี้ล้มเหลวยังไงเรื่องเศรษฐกิจถ้าพูดถึงการปราศรัยใหญ่วันนี้นะตามหัวข้อที่ตรงนั้นครับแล้วให้เชื่อมั่นว่าเขามีคนที่มีความสามารถตรงนี้ขณะเดียวกันในระหว่างที่อีกพรรคนึงก็โจมตีเรื่องเศรษฐกิจแล้วก็ความล้มเหลวของรัฐบาลในช่วงที่ผ่านมาพรรคพลังประชารัฐก็ชูหลายนโยบายที่น่าสนใจครับอาจารย์อย่างเช่นนโยบายมารดาประชารัฐแต่อันนี้ค่อนข้างถูกวิพากษ์วิจารณ์ในแง่ของการใช้ภาษีพี่น้องประชาชนไปค่อนข้างเยอะเหมือนกันพูดไปก่อนเราค่อยแก้ตัวทีหลังช่วงนี้สามารถพูดได้เต็มที่เหรออาจารย์ไม่ได้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ได้มันก็จะมีคำถามไงคำถามเอาเงินมาจากไหนอะไรเงี้ยนะครับครับนะหรือแม้กระทั่งว่าเรื่องนี้นี่ไม่ใช่เรื่องคุณคนหนึ่งเขาทำมาก่อนอะไรเงี้ยก็ยังโดนกล่าวหาอยู่ตรงนี้นะนะเพราะนั้นเป็นเรื่องวันนี้อย่าเพิ่งไปเขาเรียกว่าเอาเป็นเอาตายอ่ะอะไรมันตอนนี้มันก็พยายามหาเสียงกันนะพยายามหาเสียงกันแต่ว่ามันจะเป็นไปได้ตามนี้แท้หมดเลยเหรอมันก็คงไม่ใช่อ๋อเนี่ยนะฮะเพื่อไทยก็ชูเรื่องเศรษฐกิจไปโจมตีอีกฝั่งหนึ่งฝั่งประชารัฐนี่ผมไม่แน่ใจนะว่าที่เพื่อไทยไปโทษที่ทางประชารัฐไปเน้นเรื่องแต่แก้ปัญหาเศรษฐกิจมันน่าจะยืนว่าที่ทำมาดีอยู่แล้วนั่นทั้งสิ้นอันนี้เหมือนอะไรว่าจริงๆยอมรับเหมือนกันเศรษฐกิจไม่ค่อยดีอ๋อยิ่งมาออกแคมเปญนโยบายเศรษฐกิจที่ดูแล้วที่มาไม่ค่อยดีซึ่งตามหลักในนี้ไม่ควรทำแบบนี้อาจารย์ต้องบอกว่าเราจะมาเพิ่มตรงนี้ถูกต้องเสริมอีกพรรคนึงที่ถูกจับตาจากกระแสบิ๊กเซอร์ไพรส์ในช่วงที่ผ่านมาแล้วเขาก็บอกว่าเป็นพรรคที่ถูกโดนส้มหล่นหรือเปล่าก็คือพรรคอนาคตใหม่หลังจากที่ช่วงนี้ก็ได้รับการตอบรับจากคนรุ่นใหม่เยอะมีเรื่องของฟ้ารักพ่อในการขายจุดยืนของพรรคในวันที่8แล้วก็มีเรื่องของความชัดเจนบุคลิกส่วนตัวของหัวหน้าพรรคคือคุณธนาธรมีเรื่องฟ้าเดียวกันฟ้ารักพ่อฮะฟ้ารักพ่อมีคนฟ้าเดียวกันถูกโจมตีด้วยเหมือนกันจำที่เราพูดได้ไหมจำที่เราพูดกันได้ไหมเรื่องไหนอาจารย์ว่าอยากจะรู้ว่าตัวเองมีจุดอ่อนที่ไหนเนี่ยไปลงเลือกตั้งเดี๋ยวคนไปขุดมาใช่โอเคครับนะตอนนี้ส่งกันว่อนเลยว่ามันคนนี้เมื่อก่อนเคยคิดอย่างนั้นนะเคยคิดอย่างนี้นะอย่างนี้นะแม้กระทั่งคำพูดที่ให้สัมภาษณ์เรื่องการยิ้มของคนไทยคุณดีนิติพงศ์ก็ออกมาโจมตีคุณธนาธรคุณสรยาคือเรื่องยิ้มเนี่ยมันคู่กับประเทศไทยมานานแล้วยิ้มสยามผมเนี่ยเบื่อที่สุดอะไรรู้ไหมครับยั่วสยามเนี่ยยิ้มน่ะดีอยู่แล้วถึงจะยิ้มโดยไม่มีความหมายอะไรแต่มันความรู้สึกที่ดีของคนที่เห็นครับนะครับคุณเจอคนเนี่ยคุณชนกับเขาเนี่ยเขายิ้มให้คุณเนี่ยก็ดีนะก็ดีนะระวังยั่วอันนี้ไม่ดีเขาส่งยั่วใจให้เมื่อไหร่แล้วก็วุ่นในตรงนี้นะในเชิงรายละเอียดของการยิ้มไม่ยิ้มก็ว่ากันไปทีนี้สิ่งที่ผมอยากพูดอย่างหนึ่งก็คือว่าคนเราเนี่ยวันนี้กับวันก่อนอาจจะไม่เหมือนกันนะใช่ผมเมื่อก่อนนี้เป็นคนยอมจำนนครับไม่เชื่อว่าใครจะล้มรัฐบาลเผด็จการได้ครับแต่พอเจอเหตุการณ์มันตุลา16เข้าเจอเหตุการณ์ตุลา16เข้าตั้งแต่นั้นมายอมรับเลยถ้าทำตามความต้องการของคนส่วนมากถ้าทำเพื่อความถูกต้องเนี่ยครับวันหนึ่งเนี่ยมันชนะได้เมื่อก่อนนี่ผมเป็นอาจารย์ใหม่ๆนี่นักศึกษามาปรึกษาหาทางล้มรัฐบาลต่อรองป้าเฮ้ยไม่เอาไม้ซีงั้นไม้ซุ้งไม่ได้อะไรต่างๆตรงนี้จนพวกนักศึกษาบอกว่าผมเป็นพวกปฏิกิริยาแต่หลังจากปี16ผมตื่นขึ้นมาผมตื่นเห็นตื่นตัวเพราะว่าเป็นนักศึกษาศูนย์กลางที่ศึกษาทำจำเป็นผลสำเร็จไล่รัฐบาลตรรราชหรือรัฐบาลเผด็จการออกได้ครับความคิดเราก็เปลี่ยนนะเราเคยซะนะมาเราเห็นพฤติกรรมนักศึกษาเราก็ต้องยอมรับในที่สุด
แม้นักศึกษาเขาเคยนำเราบางทีเราก็ต้องกลับไปเตือนนักศึกษาบ้างตรงนี้อะไรพวกนี้คนเรามันเปลี่ยนความคิดกันได้ไม่ใช่เกิดมาคิดยังไงแล้วอยู่งั้นตลอดชาติตรงนี้นะครับนะเพราะนั้นบางทีเนี่ยไปขุดประวัติเขาเมื่อสมัยเขาเด็กๆเหมือนอย่างใครนะคิดถึงเรื่องสามก๊กท่านนี้หรือชื่อลกแจ็คเมื่อเด็กๆไปลักส้มไปให้มารดาเนี่ยเอ๊ะมันเป็นเรื่องความหลังวันนี้ลกแจ็คกลายเป็นที่ปรึกษาใหญ่ของชุนกวนอย่างเงี้ยครับแต่เราไปบอกสมัยคุณเคยลักส้มไหมเลยมันแต่มันผมว่ามันไม่ไม่ดีใช่ไหมการไม่ใช่ไม่ดีคือไปตาหน้าคนไม่ยอมให้เปลี่ยนอ่าอาจารย์ทีนี้ถ้าดูในแง่ปรากฏการณ์ของอนาคตใหม่ก็ต้องยอมรับว่ากระแสเขาดีขึ้นฮะในช่วงนี้แต่สิ่งที่มาคู่กับกระแสที่ดีขึ้นคือการโจมตีก็เยอะขึ้นเหมือนกันทั้งอาจารย์อเนกก็ออกมาฉะอนาคตใหม่ไม่น้อยเหมือนกันอาจารย์ก็แปลว่ามันก็เป็นดาบสองคมเหมือนกันในช่วงเอ้าในทางการเมืองเนี่ยขอโทษนะถ้าใครเป็นฝ่ายตรงข้ามทำท่าดีขึ้นมาต้องเล่นงานครับเป็นเรื่องธรรมดาเพราะนั้นสิ่งที่พรรคอนาคตใหม่ต้องเข้าใจก็คือครับนี่แสดงว่าเราได้รับความสนใจมากขึ้นเขาถึงได้มาโจมตีทำไมถึง สมัครกันตั้ง46พรรคครับกี่พรรคนะอุ้ยหลายพรรคทำไมพรรคอื่นๆเขาไม่พูดถึงอ่ะเหมือนอย่างอันแรกสุดเนี่ยนะถ้าเขามีเวทีดีเบตที่ไหนเขาเชิญเราเนี่ยใช่อันนี้แสดงว่าอะไรครับแสดงว่าพรรคเราได้รับความสนใจครับนะครับถ้าพรรคเราถูกโจมตีจากข้างไหนแสดงว่าพรรคนั้นเริ่มเห็นเราเป็นคู่ต่อเป็นคู่แข่งแล้วเป็นคู่แข่งแล้วตรงนี้นะอาจารย์แต่อีกอันนึงที่น่าสนใจวิเคราะห์นะฮะปกติเราคนที่มาโจมตีคุณธนาธรนะฮะแต่ก่อนก็โจมตีเพื่อไทยนะแต่เอาไปเอามาตอนนี้เหมือนอนาคตใหม่และคุณธนาธรกลายเป็นเป้าให้ฝั่งที่เคยเป็นฝ่ายตรงข้ามกับเพื่อไทยมาโจมตีอันนี้แทนนะเหมือนมารับหอกแทนได้ไม่ไม่หรอกไม่ไงฮะเขาตีทั้งนั้นแหละเพียงแต่ว่าคุณธนาธรนี่พอจะขึ้นมาไปเอาล่ะคุณผู้ชมฮะเรื่องของการคาดเดาเกมทางการเมืองวันนี้ต้องยอมรับว่ามันเดายากจริงๆโดยเฉพาะเรื่องของการเดี๋ยววันศุกร์หน้านั่นแหละเย็นนี้อาจจะมีอะไรเปลี่ยนไปอีกรอบนะสุดท้ายเลยยังมีเวลาอีกนานกว่าจะถึงวันที่24มีนาคมวันเลือกตั้งซึ่งสามารถแก้เกมอะไรได้ตลอดเวลาเกมนะฮะอะไรได้ตลอดนั่นแหละต้องไปดูกระแสของพี่น้องประชาชนว่าคืนสุดท้ายแม้กระทั่งวินาทีสุดท้ายที่จะกากบาทในคูหานั่นแหละมันช่วงชิงกันตลอดแต่อะไรที่จะสับพรรคการเมืองจะประดึงขึ้นมาจะว่าอะไรสมัยก่อนเนี่ยสมัยที่การซื้อเสียงยังอารวาสเยอะอยู่เนี่ยอาทิตย์สุดท้ายเงินหมดจะจบเลยนะอ๋อมันต้องแบ่งไว้ยิงคืนสุดท้ายเหรอจ๊ะเมื่อก่อนเนี่ยคืนมาหอนก็เรียกไงครับครับคดีเนี้ยคืนมาหอนคืนมาการตัดสินใจช่วงสุดท้ายนี่เขาบอกว่าสำคัญนะเพราะฉะนั้นช่วงนี้ห้ามกระพริบตาสำหรับในเรื่องของทางการเมืองที่สำคัญวันนี้นะฮะก็มีหลายพรรคอย่างที่ผมบอกไปที่มีการปราศัยทั้งเพื่อไทยประชาธิปัตย์แล้วก็พลังประชารัฐก็แยกย้ายกันไปที่ต่างจังหวัดส่วนพรุ่งนี้ได้ข่าวว่าพรรคภูมิใจไทยก็จะลงพื้นที่บางแคเหมือนกันแล้วอาทิตย์หน้าจะมีพูดถึงนโยบายเรื่องมวยอีกด้วยนะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งพรรคที่จันจับตาสำหรับพรรคที่ไปเสริมแกร่งพรรคตัวแปรสำหรับสมการการเมืองครั้งนี้วันนี้ขอบพระคุณอาจารย์มากสูงครับสวัสดีครับครับรายการดึงสายการเมืองวันนี้หมดเวลาแล้วครับขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะกดไลค์กดแชร์รวมถึงคุณผู้ชมที่รับชมผ่านทางการถ่ายทอดสดทาง YouTube ลิงก์สายการเมืองของเราด้วยนะฮะวันนี้อาจารย์สุขุมนวลสกุลผมเชือกช่วยพร้อมทีมงานลิงก์สายการเมืองลาไปก่อนสวัสดีครับ